สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ CEO Talk และผมพงษ์พระสุขุณาพรหมนะครับเป็นประจำที่ทาง Gifferin Channel ครับและรายการของเรานี้เป็นรายการที่ทำให้ท่านผู้ชมและก็รายการได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคำถามที่จะนำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนั่นเองครับและผู้ที่จะให้เกียรติร่วมตอบคำถามก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifferin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามจากสุภาพบุรุษครับคุณหมอเขาบอกเขาจบปวส.ทางด้านบัญชีด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบัญชีปรากฏว่าทุกๆปีในช่วงเวลาเนี้ยก็จะต้องเครียดแล้วล่ะครับบางบริษัทเขาปิดงบปิดอะไรกันไปนะครับเขาถามมาเขาก็บอกว่าแต่เขาสังเกตดูเพื่อนเขาเพื่อนเขาเนี่ยไปทำกิฟเฟอรินมา2ปีปัจจุบันเพื่อนคนเนี้ยมีรายได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทเขาก็รู้สึกทึ่งครับเพราะเขารู้จักเพื่อนคนนี้มานานแต่ก่อนนะครับคุณหมอเพื่อนคนนี้เป็นคนไม่ค่อยพูดเลยชอบเก็บตัวเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครเขาเคยเห็นเพื่อนคนนี้ในอดีตเป็นคนแบบนั้นแต่ปรากฏอยู่ดีๆคนที่ในอดีตไม่ค่อยพูดกลับกลายเป็นมาทำกิฟเฟอรีนแล้วได้เดือนละ 30,000 กว่าเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกทึ่งมากๆและชักสนใจธุรกิจนี้เขาก็เลยอยากรู้ว่าคุณหมอว่าคนที่เข้ามาทำธุรกิจกิฟเฟอรีนแล้วจะประสบความสำเร็จเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จมันคืออะไรครับก็ก่อนอื่นก็อยากจะเรียนคุณผู้ถามนะคะว่าสิ่งที่กิฟเฟอรีนมีรองรับก็คือว่าเราคาดหวังนะคะว่าคนทุกคนที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยตั้งใจเข้ามาสร้างกิจการของตัวเองสร้างเครือข่ายของตัวเองด้วยความมั่นใจไม่ต้องใช้เงินลงทุนและไม่มีความเสี่ยงใดๆและใช้เครื่องมือที่บริษัทมีให้ความพร้อมที่บริษัทมีให้สินค้าที่มีให้ศูนย์ธุรกิจที่มีมากมายที่ทำให้ทำงานได้สะดวกนะคะแล้วก็การสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่องจะทำให้คนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาหยิบประโยชน์ตรงนี้และนำไปใช้ได้นะคะเพื่อนของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เคยพูดไม่เก่งมาก่อนแต่แน่นอนค่ะเขาต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายของชีวิตก็คงคิดว่าเขาอยากจะมีรายได้อีกสักทางนึงที่ทำให้เขามีต้องเรียกว่ามีทุกอย่างในชีวิตเนี่ยที่ดีขึ้นและจริงๆแล้วเนี่ยการพูดเก่งหรือพูดไม่เก่งไม่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นนะคะเพราะว่างานของกิฟเฟอรีนเป็นงานที่เราพูดเสมอว่าไม่จำเป็นต้องพูดเก่งนะเพราะว่างานของเรามันก็คือแค่งานเล่าเรื่องจริงกับเรื่องดีๆให้คนฟังนะคะเรื่องจริงและเรื่องดีๆเนี่ยเราพูดเสมอทุกวันกับคนที่เรารู้จักไม่ต้องเป็นคนพูดเก่งมากๆก็สามารถที่จะทำได้นะคะเรื่องจริงในกิฟเฟอรีนเรื่องดีในกิฟเฟอรีนก็คือว่าเราสามารถจะไปเล่าให้เพื่อนฟังได้ว่าวันนี้กิฟเฟอรีนมีนโยบายแบบไหนเขาชวนคนไทยมาเป็นเจ้าของร่วมกันเราในสร้างธุรกิจที่เป็นของเราเองเราไม่ต้องใช้เงินเลยนะไม่มีเงินก็ทำได้แบบนี้มันก็ไม่ได้พูดยากใช่ไหมคะอาจารย์เอกนะคะวิธีการทำงานก็คือเรียนรู้เรื่องของวิธีการทำงานเรียนรู้เรื่องสินค้าแล้วก็เอาสิ่งดีๆไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะผมคิดว่าเพื่อนของคุณเนี่ยเขามีความเชื่อค่ะนะคะมีเป้าหมายแล้วเขาเชื่อว่างานนี้เป็นงานที่เขาชอบสินค้าเป็นสินค้าที่เขาชอบแล้วเขาอาจจะไม่ต้องพูดมากค่ะพูดไม่ต้องเยอะแต่พูดให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเวลาเหมาะสมกับคนฟังและตรงประเด็นมากกว่าที่จะทำให้เขาทำงานแล้วมีรายได้แบบนี้ครับเมื่อก่อนเคยมีคำถามที่เราถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆว่าคนจะมาทำธุรกิจนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่พูดเก่งหรือเปล่านะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนเทรนด์เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สำคัญที่ว่าเป็นคนพูดเก่งเขาบอกได้ซ้ำไปว่าพูดเก่งไม่สำคัญเท่ากับฟังเก่งนะคะนะคะเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คนที่ทำธุรกิจแบบนี้ได้ดีคือคนที่รู้จักฟังนะคะรู้จักรับฟังว่าตอนนี้คนที่กำลังพูดด้วยเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เลือกคำพูดที่เหมาะสมในการที่จะทำให้เขาโน้มน้าวให้เขาเนี่ยคล้อยตามแล้วก็ตัดสินใจในสิ่งที่เรากำลังอยากจะหยิบยื่นจากที่ฟังเคสที่ท่านที่ถามมาเนี่ยผมมองว่ายุคนี้บางคนพูดน้อยแต่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นนี่ขนาดท่านที่ถามยังทึ่งเลยยังทึ่งเพื่อนคนนี้ทั้งที่เพื่อนคนนี้ยังไม่ได้ออกแรงในการชักชวนมากใช่ไหมคุณหมอความจริงรายได้ 30,000 กว่าบาทเนี่ยถือว่าก็พอประมาณนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับนักธุรกิจอีกมากมายของในกิฟเฟอรินของเราแต่คุณก็ทึ่งนะเพราะคุณเห็นว่าเพื่อนคนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะทำไมคนที่พูดไม่เป็นเลยแล้ววันนี้ถึงมานำเสนอเรื่องแบบนี้ได้แล้วทำไมคนที่พูดไม่เป็นเลยถึงมีรายได้ 30,000 กว่าบาทต่อเดือนได้เป็นไปได้ในนี่คะความเปลี่ยนแปลงในเมลเนี้ยเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เอาสลิปคอมมิชชั่นหรือสลิปเงินปันผลมาให้ดูผมก็เลยคิดว่าบางทีพูดน้อยๆ นะแต่หลักฐานเขาโชว์หลักฐานโชว์หลักฐานใช่ค่ะมันก็ทำให้สามารถที่จะโน้มน้าวได้แต่หมออยากให้กำลังใจคุณนะคะครจริงๆแล้วมีหลายคนถามค่ะอาจารย์เอกว่า คนทำบัญชีเนี่ยจะทำธุรกิจแบบนี้ได้ไหมนะคะคได้ค่ะนะคะในกิฟเฟอรีนเนี่ยหมอกลับพบนะคะว่ามีผู้บริหารระดับสูงหลายๆท่านเนี่ยต้องเรียกว่าจบปริญญาตรีปริญญาโททางบัญชีมาล้วนๆตลอดชีวิตทำบัญชีมาชั่วชีวิตนะคะแต่ว่า
ขาทำงานแบบนี้ได้เพราะว่ามันไม่ได้ต้องพูดมากอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันและคนที่เรียนบัญชีมาจะเป็นคนละเอียดค่ะอาจารย์เอกเป็นคนละเอียดเป็นคนมีวินัยและเป็นคนที่ทำงานสม่ำเสมอข้อนี้กับเห็นแล้วเราเห็นเรามีแกรนด์พาราไดซ์ท่านหนึ่งที่ต้องเรียกว่าจบบัญชีมาเลยนะคะและคนจบบัญชีตัวเลขเนี่ยเขาจะวิเคราะห์เรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของวิสัยทัศน์ว่าการอยู่ตรงนี้แล้วอนาคตอัตราการเติบโตของรายได้จะไปใช่ไหมคนที่จบบัญชีจะอยู่กับตัวเลขแล้วเขาจะมองเห็นเลยว่ามันมีความคุ้มค่ามหาศาลในกิฟเฟอรินตั้งแต่วันแรกที่ทำเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนนะคะนะคะต้องเรียกว่าไม่มีหนี้สินแล้วก็เริ่มต้นในการทำงานจากตัวเองเลยแหละนะคะเอาละครับวันนี้สบายใจได้ลองดูนะครับสนุกคุ้มค่าแน่นอนครับเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วพบกับคำถามและคำตอบดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาไปก่อนแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ